ด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงณศาลาเริงวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศและทรงทอดพระไตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538ทรงเป็นบุพการินีผู้มีอุปการะคุณและทรงพระอภิบาลทำนุบำรุงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชรัชกาลที่8และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์อีกทั้งทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎรและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์โดยจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจต่างๆที่เคยทรงปฏิบัติโดยเฉพาะโครงการและมูลนิธิต่างๆที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการต่อเนื่องอยู่อาทิมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวตลอดจนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นต้นทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นซึ่งชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่มิเสื่อมคลาย